The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟล์ PUBG Mobile Genshin Impact โปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย Global มีหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากหมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์เกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็คือแบบมันออกมาตอนเช้าเนี่ยผมก็นั่งงงว่าเฮ้ยอะไรวะเดย์3อีกแล้วเหรอ What? เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนละกันนะครับว่าประเด็นที่พูดถึงเนี่ยมันคือประเด็นอะไรนะฮะมาまたあドラゴンの文様を持つ者よ罪を切るこの剣でยังไงคลิปแค่16วิในเดย์3นี้นะครับก็อย่างเช่นหลายๆแพทนั่นแหละไอ้พวกโคลาโบพวกแบบตัวละครใหม่แต่ว่าข้อสงสัยเนี่ยถ้าเป็นตัวในเกมอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเลยเป็นบันเฟส2ปีอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกนะครับที่นับถอยหลัง3วันน่ะหลายๆตัวที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นอาร์เธอร์แดงตัวใหม่ที่เป็นตัวสเต็ปอัพอ่ะก็ไม่มีนับถอยหลัง3วันนะจะมีแค่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างโคแลบนะครับอย่างเช่นเซนเจอร์ติงนะครับอะไรนะรีซีโร่ลิมูลุอย่างเงี้ยไททันอย่างเงี้ยนะครับจะไปนับถอยหลัง3วันซึ่งประเด็นเนี้ยมันคือแบบประเด็นที่แบบเห็นเว็บแรกเนี่ยคือว้าวเลยว่าเฮ้ยตัวละครอะไรเข้ามาอีกคลิปเนี้ยก็ไม่มีแรงมากคือแบบอยากจะมาเดาขำๆไงว่ามันคือตัวอะไรนะฮะแต่ที่จริงอ่ะคือรอ3วันเราก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคือตัวอะไรซึ่งหลังจากที่เราได้เห็นไอ้คลิปนี้ไปเนี่ยนะครับ16วิเนี่ยน้อยมากนะครับเดย์3นี่คือน้อยมากเราจะเห็นดาบนี่เลยเป็นดาบบอกเลยว่าดาบเนี้ยเท่มากแล้วก็คล้ายๆกับมังกรนะครับดูดิรูปลักษณ์จะเป็นคล้ายๆกับมังกรแต่ว่าในข้อความเนี้ย We Miss Again เนี่ยคือเราได้เจอกันอีกแล้วนะฮะ Bearer of the Dragon Symbol เนี่ยเป็นประมาณว่าเจอกันอีกแล้วผู้มีตราของมังกรนะฮะหรือก็คือดัตนั่นเองนะครับเพราะว่าแข่งของดัตนี่คือมีตราของมังกรไงก็น่าจะหมายความว่าไอตัวเนี้ยที่จะเข้าใน3วันเนี้ยมันต้องเป็นตัวที่เจอกับดัตเคยเจอกับดัตมาก่อนดูเบรกทีหนึ่งนะโอเคแล้วก็เป็นการฟันดาบลงมาถ้าจะแปลไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้สองบรรทัดเนี้ยที่จริงเขาก็มีคำแปลอยู่แล้วนะเอาจริงๆนะครับลองเปิดดูเขาแปลว่าดาบที่จะฟาดฟันบาปเล่มนี้โอเคนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าไอ้ตัวเนี้ยใช้ดาบผมคิดว่าไอ้แพทเนี้ยไม่น่าจะมาแค่ตัวเดียวแต่ถ้ามาตัวเดียวจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คอแลบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคอแลบต้องมาอย่างน้อย4ตัวนี่คือขั้นต่ำของคอแลบคือ4ตัวซึ่งถ้ามาตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่คอแลบอาจจะเป็นตัวละครออริจินอลหรือว่าตัวละครพิเศษซึ่งตัวละครออริจินอลเนี่ยจะมีแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มของไอตัวชินนะครับแล้วก็รู้สึกจะเกี่ยวข้องกับแร็กนาร็อกด้วยซึ่งมันจะไปลิงก์กับหน้าปกของช่องตอนนี้นะครับก็คือแร็กนาร็อกมันก็เลยแบบเอ้ยหรือว่าชินแต่ว่าชินมันจะใช้ดาบเหรอดูทรงและชินใช้ดาบไม่น่าจะได้น่าจะเป็นตัวอื่นแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะหยิบดาบมาใช้ก็ได้แต่ว่าดาบเล่มนี้มันจะไปคล้ายกับของไอตัวอีวานในเซเว่นไนท์ในร่างของไอ้นั่นเลยร่างอเวกเลยคล้ายๆกับอีวานเลยนะแล้วก็อีวานเนี่ยเคยเจอกับเมเรลดัสมาก่อนด้วยตอนคอลแลบกันเมื่อนานมาแล้วของ7บาปกับไอตัวเซเว่นไนท์นะฮะคือมันเคยคอลแลบกันมาแล้วนะไอเกมเนี้ยมันก็น่าคิดนะเพราะว่าค่ายเดียวกันด้วยมันก็ง่ายอ่ะเข้ามาง่ายนะครับเพราะว่าค่ายเดียวกันไงก็มีคนเดาไปต่างๆนานาว่าเป็นเรื่องทอหรือเปล่าซึ่งแม่งก็ไม่น่าจะใช่นะฮะแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นอาร์เธอร์หรือเปล่าคือไม่ใช่เสียงอาร์เธอร์นะฮะคือเสียงที่ได้ฟังไปเนี่ยคือไม่ใช่เสียงอาร์เธอร์นะแล้วก็ดาบไม่ใช่นะครับอาร์เธอร์ไม่มีสกินดาบนี้นะในเกมเดี๋ยวผมจะพาไปดูคนที่ไม่รู้ว่าอาร์เธอร์แดงตัวใหม่เนี่ยมีสกินอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยดูสกินของอาร์เธอร์ไม่มีสกินเมื่อกี้นะครับเนี่ยคืออาร์เธอร์ไม่มีสกินดาบนะมีแค่สกินถุงมือนะครับแล้วก็มีหัวมีชุดนะฮะไม่ใช่อาร์เธอร์ 100% นะครับการันตีเลย
แล้วก็อีกอย่างเนี่ยทางตัวเกมของเซิร์ฟเก่าแล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็ได้ประกาศไอ้เรื่องเดย์3ออกมาแล้วด้วยแน่นอนนะครับตัวในเกมตอนเนี้ยที่มีอยู่ตอนเนี้ยในเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ใช่ตัวละครที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเอเชียนะฮะต้องเป็นตัวใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรไงต้องดูพรุ่งนี้อีกทีเขาจะเปิดเผยข้อมูลออกมาขนาดไหนนะครับจะมีคลิปใหม่มาหรือเปล่าเดย์2อย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องรอติดตามกันนะแล้วก็สิ่งที่ผมสงสัยอยู่อีกเรื่องนึงนะครับคือตรงนี้เลยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยก่อนที่มันจะฟาดลงมาเนี่ยมันมีตัวอักษรที่อยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นมั้ยมันจะมีตัวอักษรแทรกอยู่ข้างหลังนะครับนี่สีแดงๆแบบส้มๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าถ้าต่อกันหรือว่าคำที่ซ่อนอยู่เนี่ยจะเป็นอะไรนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีความหมายนะซึ่งผมก็การันตีอะไรไม่ได้มากนะครับว่าเป็นตัวอะไรแต่ที่จากคาดเดาเนี่ยก็มีถ้าสำหรับผมนะผมอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นอีวานนะครับของ Seven Knight ถ้าคอลแลบนะเป็นของ Seven Knight แล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นถ้าเคยเจอกับดัตเนี่ยจะมีไม่กี่ตัวถ้าเป็นคอลแลบจะมีอีวานที่เป็น Seven Knight ริมารุนะครับของสลามเพราะว่าเจอกันเนี่ยสลามเคยเจอมาก่อนไงในเนื้อเรื่องของ7บาปนะฮะแล้วก็สลามตอนนี้ก็มีภาคใหม่ด้วยแต่ดาบเนี่ยมันเล่มใหญ่ไปหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นตัวที่แบบใส่เกาะหนักๆหรือว่าอะไรสักอย่างโอกาสที่จะเป็นแก๊งไอ้เซเว่นไนท์เนี่ยมีสูงนะลูดี้อย่างเงี้ยอีวานอย่างเงี้ยที่ถือดาบใหญ่ๆนะครับส่วนเรื่องของหน้าปกแร็กนาร็อกเนี่ยมันก็นั่นแหละนะครับมี7ภัยพิบัตินะครับที่เกี่ยวข้องกับแร็กนาร็อกสงครามนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเป็นตัวไหนก็คงต้องมารอลุ้นกันไปนะฮะว่าเป็นตัวอะไรที่จะเข้าต้องน้องพี่ๆคนไหนที่อยากจะเดาเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างคลิปได้นะว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเป็นตัวอะไรอยากจะเดากันขำๆไงว่าเป็นตัวอะไรแต่คงต้องรอนั่นแหละคนไหนที่แบบอยากรู้จริงๆก็ต้องรอ3วันน่ะนะครับได้รู้แน่นอนว่าเป็นตัวอะไรนะอาจจะเป็นคอลแลบก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้แย้เหลืองนะครับทำอะไรได้หมดโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็มาพูดถึงประเด็นนี้ละกันนะฮะว่าเป็นยังไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่ามาพูดขำๆนะกันนะวันนี้โอเคนะครับส่วนคลิปหน้านะจะเป็นคลิปของบันนะครับอาจจะเป็นคลิปของบันหรือว่าเป็นคลิปของไอตัวเชลเลอร์ก็ได้นะฮะจะดูก่อนนะครับว่าจะทำคลิปอะไรนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็คนไหนที่คิดว่าเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างคลิปได้นะฮะแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้านะสวัสดีครับผมไปแล้ว